มีขาดอีกไหมโอ้เองจะขาดอีกต้องมีก็ได้ตรงนี้ค่ะยังซัมเมต์เนี่ยเป็นซุปที่คนเรียนยุโรปแล้วจะต้องทำเป็นนะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเดินมาซื้อต้มสต๊อกไม่ต้องพูดนะต้มสต๊อกให้ได้2ลิตรนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าสต๊อกไม่พอก็เติมน้ำแต่ความหวานอะไรมันก็จะน้อยลงนะคะจะมีคาดูคาริฟิเคชั่นนะคะคาดูยองเนาะก็จะมีสับไก่นี่ยองมันสะกดแบบฝรั่งเศสนะคะคาดูยองไก่เนี่ยเป็น300กรัมนะคะชื่ออะไรแบบชื่ออะไรเขาเล่นมาเลยจะอยู่อ่ะมันจะมีไก่สับแครอทหั่นบางลีฟหั่นบางเซอร์รี่หั่นบางโทเมโต้หั่นสี่เหลี่ยมที่บอกนะอย่าลืมนะผักจึ๊กจึ๊กไม่เกลี่ยนะแต่มะเขือเทศนะคะต้องต้มต้ม10วิใช่ไหมครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าเล็กๆนะคะเล็กๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะไม่มีอะไรมีมีไข่ที่แช่อ้อไข่ขาวแช่เย็นหรือต้องมีโทเมโต้เพจมาใช่ยังมีอยู่ห้องปาร์ตี้ต้มทั้งเปลือก10วิต้มทั้งเปลือกที่นี่กี่กี่ทีแช่เนี่ยจึ๊กๆอย่างเงี้ยเป็นเลือดบวกอ่ะต้ม10วิเนาะแล้วค่อยทำอันนั้นผิดผมเองอ่ะผิดนี่ค่ะแซ่บมาแทนเมื่อวานนี้นั่งไอ้คนจดนั่นแหละจะบอกผิด380กรัมอันนี้บอกเลยโอเคอันนี้บอกเลยมันมีประสบการณ์แล้วอันนี้นะคะตะกี้สั่งบอกพี่โบให้ช่วยสั่งพวกเราให้ซื้อน้ำแข็งซื้อมาไหมซื้อมาไหมถ้าไม่มีเดี๋ยววิ่งมาซื้อแล้วใช่หรอน้ำแข็งให้กูซื้อเหรอเอาน้ำไม่ไหลเหรอน้ำแข็งอ่ะเอาเหรอแย่เลยเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ลงไปบอกป้าติ๊กหน่อยไปเพราะน้ำไม่ไหลมันยังไม่ทำสุกเลยไม่ได้ไงถ้ามึงซื้อน้ำแข็งมาสี่สิบก็มึงโดนน้ำแข็งนะอันนี้กูหมายถึงลูกชิ้นแต่ถ้าน้ำแข็งหลอดใหญ่อะมันจะไม่ค่อยเย็นกูต้องการความเย็นต้องการความสดเพราะนั้นไข่ขาวกูแค่แช่ตู้เย็นไข่ขาวแช่ตู้เย็นเอาไว้6ฟองนั่นน่ะแยกออกมาใช่มั้ยนะคะทีนี้ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะใส่อยู่ในหม้อที่อยู่บนน้ำแข็งนะคะสำหรับในนี้นะอันที่1ในนี้นะใส่มีมา3ใบแล้วตอนนี้อาจารย์ใส่ไก่มอสเต้กูจะเอาอันนี้ลงใส่อันนี้คนในน้ำแข็งนั่นเองเอามาเขินนะคะใส่ไก่ก่อนคนในน้ำแข็งตัวเองเอาอันนี้ใส่น้ำแข็งเอ้ยโบใส่น้ำแข็งอ๋อเอาใส่น้ำเกลือน้ำแข็งเติมเกลือไหมตอนนี้เป็นก็ได้เติมเกลือก็ได้มันจะได้เดี๋ยวน้ำไม่ถ่อเข้าไปในคิมเสร็จแล้วใส่ไก่ก่อนอื่นนะคะคนให้ไก่เหนียวเลยอ่ะนึกออกไหมแต่กูถึงไม่ให้พวกเราเอาไขมันเข้ามาเพราะว่าไขมันจะไม่เหนียวนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันหมูจะเหนียวนะถ้าไขมันไก่ก็เหนียวแต่ที่ไม่ได้ให้เราใส่ก็คือหนังไก่นะคะแล้วก็คอนซัมเม่จะเป็นซุปที่ไม่นิยมให้น้ำมันลอยหน้านะคะอย่างตอนในหลวงรัชกาลที่9อยู่อ่ะทางโอเลนเต็มเขาก็จะทำถวายประจำแต่ก่อนลูกศิษย์เราเข้าไปทำงานในโอเรนเต็นได้เพราะว่าเขาได้ทำคอนซอมเม่แล้วทำได้ซึ่งเด็ก
เราอย่างเงี้ยจะทำกันไม่ค่อยได้แต่เด็กเราอ่ะทำได้นะคะคอนซอมเม่ของออเรนเทนเนี่ยเขาทำสองชั้นก็คือทำคอนซอมเม่เสร็จปั๊บเอาไอ้คอนซอมเม่ที่ทำแล้วไปทำแบบนี้อีกครั้งนึงให้ในหลวงรัชกาลที่9ตอนท่านป่วยอะไรนะโสดนะคะโอเคใส่ไก่ให้เหนียวคนให้เหนียวเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ขาวใส่พร้อมกันใช่ไหมไม่พร้อมอะค่ะใส่ไก่ออกใส่ไก่ก่อนก็ไก่ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปเติมไข่ขาวเข้าใจป่ะนี่เติมไข่ขาวแล้วก็เขียนสองใส่ไข่ขาวคนสัก2นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ขาวคนจนเหนียวแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดคนเหมือนกันนะคะคือคนจนพอใส่ผักไปแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยเหนียวแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะผักต้องเสด็จน้ำแน่ๆเหรอผักต้องอย่าน้ำนะโอเคเรียบร้อยใส่โทมาโต้เผ็ดด้วยสุดท้ายใช่ไหมคะคอนซอมเม่เนี่ยเขาจัดว่าเป็นซุปใส่ทิ้งแล้วซุปที่ดีเนี่ยจะต้องมีสีทองเติมสีขาวไม่ได้ค่ะสีทองเกิดจากสีทองเกิดจากสต๊อกที่เราเอาไข่จนมันบาวแล้วออกมาต้องไม่ไหม้เลยใช่ไหมไม่เชิงไหมถ้าไหมก็ผมอ่ะของหนูนะยังไม่รู้อ่ะโอเคกลับไปดูเร็วๆคุณผู้ชายกลับไปดูนะคุณพักก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้หนูก็ต้มผักเตรียมไว้นะต้มผักไม่บอกแล้วเนาะต้มทีละอันนะคะอย่างที่บอกมี2หม้อต้มสลับกันไปสลับกันมาเนาะต้มผักแล้วก็ช็อกน้ำแข็งได้ละต้มเลยต้มเลยน้ำไม่ฮะน้ำไม่ไหลนะคะต้มผักเสร็จแล้วให้เก็บไว้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาอุ่นให้ร้อนตอนจะเสิร์ฟน้ำสต๊อกเอ้ยเสิร์ฟซุปทีนี้ไอ้ตรงนี้หนูแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วรอสต๊อกเสร็จเรียบร้อยให้ทีนี้สต๊อกเสร็จเนี่ยสุดท้ายต้องใส่หม้อก้นหนาเน้นเลยนะว่าก้นหนาแล้วก็ใช้ตะกร้อมือเตรียมตะกร้อมือไว้นะคะใส่ไก่ลงไปไก่ที่คนเอาไว้กับผักเรียบร้อยไก่ทั้งหมดนี้ใส่ทุกอย่างลงกันแล้วตั้งไฟแล้วก็ถามว่าใช้หม้อสแตนเลสได้ไหมสแตนเลสธรรมดาหัวกระไรอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ก้นหนาพร้อมไปไม่ค่ะไม่ฟรายไม่ต้องคิดว่าเพราะฉะนั้นเขาอันนี้ต้องพิเศษใช้หม้อก้นหนานะคะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นหม้อที่ค่อนข้างถ้าสูงได้ก็ดีแต่เราจะไม่มีสูงมากนะคะใช้หม้อก้นหนาไฟแรงสูงคนไปเรื่อยๆนะคะคนลุกอีกแล้วเนี่ยไฟแรงสูงไฟแสบจนเดือดพุ่งเดือดพุ่งเลยไงเด
เดือดเหมือนภูเขาไฟอะค่ะเดือดขึ้นไปมืดเดือดแบบเดือดพร้อมระเบิดมาแล้วปิดไฟทันทีจนเดือดยังไม่ล่าเลยนะปิดไฟทันทีอันนี้ซีเรียสนะคะเพราะว่าบางคนออกมาแล้วไม่ใสมานั่งเสียใจนะเดี๋ยวใครที่เสร็จแล้วคุณจะทำให้ดูหนึ่งกลุ่มนะคะปิดไฟทันทีแล้วจะมีกรรมวิธีค่อยๆเขี่ยนะคะเขี่ยของในหม้อน่ะนะคะให้มันเป็นวงกลมแล้วก็เปิดไฟอ่อนแล้วเราก็จะแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ซุปที่ใสแล้วค่อยๆตักออกมากรองเนาะโอเคจบพอเวลาเสิร์ฟน้ำไหลยังอ่ะพอเวลาเสิร์ฟหนูก็แล้วก็ไปอุ่นไอ้ผักเนี่ยใส่ทั้งก้นไอ้ก้นก้นถ้วยแล้วก็ตักอันนี้ราดแล้วก็เสิร์ฟเสร็จเนี่ยค่ะมันคือผักที่เราหั่นออกมาใช่แต่ที่อ่อนคือไม่ได้สั่นใส่หมดใช่มั้ยคะแบ่งออกมาที่แบ่งออกผักที่เราหั่นเต่าไว้อ่ะค่ะคนละอันอันนี้คาลิฟิเคชั่นส่วนอันนี้ที่ประมาณคืออันนี้มันผักต้มผักแครอทผักที่เรามีเวลานี่ค่ะหรอไม่รู้นะผักสองผักนะอันนี้วางในเราจะใส่อ๋อเป็นโบนัสกันจะมีแครอทมีหัวไชเท้าเป็นจินดีแล้วก็เซอร์รี่เซอร์รี่หั่นยังไงคะอาจารย์เซอร์รี่หั่นเซอร์รี่หั่นบางเซอร์รี่ของคาลิฟิเคชั่นใช่ไหมของกลางนี้ค่ะมีการนี้การนี้มีเซอร์รี่ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะไอ้ผักที่เป็นเซเลอรี่เนี่ยต้นหนุ่มคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ต้นผักมันเป็นเต่าทุกอย่างหั่นเป็นเต่าหมดเซเลอรี่ก็หั่นคาลิฟิเคชั่นก็คือหั่นเป็นแบบส่วนอันนี้เทซานไอ้ผักเทซานบ้างเฉียบเลยที่ครูหั่นให้ดูอ่ะอ๋ออันนี้ทุกอย่างหั่นบางหมดเลยเพียงแต่ว่าแครอทนะคะมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วซอยบางๆเป็นแนวกัน